เก็บไว้ทานได้นานเลยนะคะเพราะว่าอบแห้งเรียบร้อยแล้วมันคนให้ตัวน้ำเชื่อมเนี่ยซึมเข้าเนื้อมะม่วงนะคะสวัสดีค่ะพบกับครัวอร่อยบายเจ๊ปานอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊ปานนำเสนอมะม่วงอบแห้งนะคะทำแบบบ้านๆง่ายๆนะคะช่วงนี้หน้ามะม่วงเราทานไม่หมดก็มาแปรรูปนะคะเพื่อนๆคะทำง่ายมากๆเลยเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันค่ะเจ๊ปานไปสอยมะม่วงหน้าบ้านนะคะช่วงนี้มะม่วงดกมากมะม่วงที่เลือกเนี่ยจะเป็นน้ำดอกไม้แก่จัดมันก็จะเริ่มสุกแล้วนะคะแต่ยังไม่สุกนำมาล้างให้สะอาดนะคะแล้วก็ปอกเปลือกเลยค่ะสีกำลังสวยเลยนะคะเสร็จแล้วเราจะแบ่งครึ่งเลยนะคะหั่นเป็นชิ้นๆแนวขวางนะคะให้ได้ความหนาสักประมาณครึ่งเซนประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนำมะม่วงมาใส่ในหม้อนะคะใส่น้ำตาลเกลือเล็กน้อยน้ำเปล่าเล็กน้อยค่ะคนน้ำตาลให้ละลายกับเกลือแล้วก็เราจะเชื่อมมะม่วงนะคะให้มันเป็นการแช่อิ่มตั้งไฟอ่อนๆนะคะมันคนให้ตัวน้ำเชื่อมเนี่ยซึมเข้าเนื้อมะม่วงนะคะเราไม่ต้องให้มะม่วงสุกเกินนะคะแค่ให้มันมีความร้อนในการให้น้ำตาลเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อมะม่วงเท่านี้เราจะพักไว้ก่อนนะคะเราจะเอามะม่วงที่เราเชื่อมเมื่อกี้นะคะมาเรียงใส่ถาดกระจาดหรือว่าอะไรก็ได้นะคะเจ๊ปาเนี่ยเอาพลาสติกมารองเพื่อที่จะให้ทรงมันสวยเวลามันแห้งนะคะมันจะได้ยังเป็นทรงแบนๆสวยๆก็เลยเอาพลาสติกมาซีนตัวกระจาดให้สวยงามนะคะเลี้ยงเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปตากแดดเสร็จแล้วเราจะนำมาตากแดดนะคะช่วงนี้แดดแรงมากคงจะแห้งไม่ยากนะคะตากแดดมะม่วงมาได้ครึ่งวันแล้วนะคะมันเริ่มแห้งฝั่งนึงแล้วนะคะเดี๋ยวปานจะกลับด้านเพื่อให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยแห้งด้วยนะคะเพื่อนๆ เห็นไหมคะว่ามันเอารองแผ่นพลาสติกแล้วทรงมันจะยังสวยอยู่มันก็จะแบนเรียบผ่านมา2แดดแล้วนะคะมะม่วงก็แห้งดีแล้วนะคะอบแดดแห้งแล้วหน้าตาดีมากเลยเราก็จะนำมาเก็บใส่ภาชนะที่ปิดฝาได้นะคะเก็บไว้ทานเลยค่ะมะม่วงของเราอบแห้งเรียบร้อยเก็บไว้ทานได้นานเลยนะคะเพราะว่าอบแห้งเรียบร้อยแล้วขอชิมหน่อยนะคะเหนียวหนึบเปรี้ยวหวานกำลังดีเลยค่ะทานเล่นแกงว่องอร่อยมากกลมกล่อมเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะครัวอร่อยบายเจ๊ปานฝากกดไลค์กดแชร์ใน Facebook กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามใน YouTube ด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้4ลูกนะคะได้ประมาณ1ถ้วยใหญ่ๆนะคะเอาไว้ทานเล่นได้ค่ะ